ทำไมผีถึงกลัวพระทราบหรือไม่ว่าพระเครื่องที่คุณแขวนกันอยู่นั้นเริ่มขึ้นเมื่อใดพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วศาสนาพุทธเริ่มแผ่ขยายเข้ามาเมื่อใดนั้นไม่ค่อยจะทราบแน่ชัดแต่ทว่าวัตถุมงคลในพุทธศาสนานั้นหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าพระเครื่องหรือพระเครื่องรางคือคนในสมัยนั้นได้หยิบยกเอาว่าพระเครื่องดังกล่าวเป็นเสมือนสมมติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีขนาดเล็กสร้างเอาไว้เพื่อเป็นของมงคลสำหรับบรรจุไว้ในเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกพระพุทธเจ้าและเพื่อสื่อสารพระพุทธศาสนาต่อไปประวัติเริ่มต้นที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือปรากฏหลักฐานภายหลังการสร้างพระพุทธรูปราวพุทธศักราช500ในสมัยทวารวดีและสมัยศรีวิชัยโดยการสร้างพระบูชาขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาเคารพสังเวชนียสถานเพื่อใช้ระลึกถึงคุณของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในสมัยนั้นไม่ทราบว่าเรียกพระบูชานั้นว่าอะไรรู้แต่เพียงว่านิยมติดตัวกันไว้เสมือนเครื่องรางของขลังไว้เวลาออกรบหรือเดินทางไปในต่างแดนซึ่งก็มีพระพุทธคุณเชื่อกันว่ากันพูดผีปีศาจได้ซึ่งก็นับเป็นความเชื่อเล่าขานต่อกันมาส่วนความหมายของคำว่าพระเครื่องในไทยนั้นเริ่มเกิดมีขึ้นมาในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ที่ทรงรับสั่งให้นำเครื่องจากยุโรปมาเพื่อผลิตเหรียญกษัตริย์ทำให้เกิดมีการผลิตเหรียญของเกจิอาจารย์ชื่อต่างๆมาอีกเป็นลำดับทำให้ผู้คนเรียกพระที่ผลิตมาจากเครื่องจักรพิมพ์เหรียญนั้นติดปากกันต่อมาว่าพระเครื่องหรือเรียกพระองค์เล็กที่เป็นพระพิมพ์เรียกเหมารวมกันว่าพระเครื่องเช่นเดียวกันพระเครื่องส่วนใหญ่จะจัดสร้างให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถสร้างได้จำนวนมากและแจกกันทั่วถึงแก่บรรดาญาติมิตรเพื่อใช้สำหรับบรรจุในพระพุทธเจดีย์และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาใช้ใส่เป็นวัตถุมงคลเป็นที่นิยมแก่ผู้พบเห็นป้องกันภัยหรือคุณไสยต่างๆได้แล้วก็จะขอพูดถึงว่าทำไมพระเครื่องถึงนำมาใช้รกเป็นความเชื่อในเรื่องของการป้องกันพูดผีปีศาจกันสักหน่อยที่มาก็คงจะเพราะผู้มีศักดิ์สูงชอบใช้คำนำหน้าตนเองว่าพระเหตุผลก็คือความเชื่อของคนไทยนั้นเปรียบพระเป็นของที่สูงน่าเคารพบูชาและเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาสืบไปเราจึงนิยมเรียกขานนามผู้มีศักดิ์สูงนั้นไปต่างๆเช่นพระยาเจ้าพระยาหรือคุณพระแม้แต่คำว่าพระมหากษัตริย์นำหน้าชื่อทุกครั้งทั้งนี้ก็เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของชื่อเพื่อเป็นที่รักใคร่เคารพแก่ผู้คนทั่วไปชายทุกคนที่เกิดมาในสยามประเทศและศรัทธาอยู่ใต้ร่มรมโพธิสมภารของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งในชีวิตก็ควรที่จะได้บวชผมผ้าเหลืองสักครั้งเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาเป็นหญิงก็ให้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อดำรงคุณงามความดีบอกต่อพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบต่อไปแม้แต่คนที่ตายไปแล้วก็ยังคงต้องพึ่งพระสงฆ์องค์เจ้ามาสวดพระอภิธรรมส่งวิญญาณและสังขารไปอยู่ในที่สงบตามแต่บุญและกรรมที่ทำกันมาด้วยเหตุผลนี้พูดผีปีศาจต่างๆได้ทราบในพระพุทธคุณอันมหาศาลนี้ก็เกรงกลัวไม่อาจทำอันตรายใดๆได้แม้เป็นผีก็อยากที่จะพ้นบ่วงกรรมแต่ไม่อาจกระทำได้เหมือนตอนที่อยู่ในชาติมนุษย์การจะไปหลอกหรือแกล้งผู้คนให้กลัวแก่ตนนั้นก็จะถือเป็นบาปติดตัวไปอีกผีตนไหนดื้อไปแกล้งหลอกชาวบ้านพอไปพบว่าชาวบ้านคนนั้นแขวนพระบูชามีศีลธรรมติดตัวมาบ้างก็ต้องกลัวเกรงระลึกถึงบาปบุญคุณโทษเมื่อผีตนนั้นนึกถึงพระพุทธคุณขึ้นมาได้ก็จำต้องล่าถอยไปนี่คือที่มาว่าทำไมผีถึงกลัวครับแต่ในปัจจุบันนี้รู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยกลัวผีกันแล้วจะกลายเป็นว่าคนกลัวคนด้วยกันเองมากกว่าคนหลอกคนนี่น่ากลัวมากๆแขวนพระสักกี่องค์ก็ทำอะไรไม่ได้เอาเป็นว่าขอให้พวกเราที่เคารพบูชาพระเครื่องโปรดช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปด้วยยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่คดโกงใครหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกินอยู่อย่างพอเพียงมีชีวิตที่เป็นสุข
ขอบคุณที่ติดตามดูลับแชนเนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ